ผู้ค้าข้าวไทยชี้แจงว่าในการประกวดครั้งนี้มีข้าวเพียง 3,000 เท่านั้นที่สามารถผ่านเข้ารอบ3อันดับแรกก็คือพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากกัมพูชาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากอินเดียพันธุ์ข้าว ST25 จากเวียดนามที่ได้แชมป์ไปพันธุ์ข้าวของเวียดนาม ST25 นี้เนี่ยพัฒนาโดยวิสาหกิจเอกชนของเวียดนามได้รับเสียงเป็นเอกฉันท์จากเชฟทุกคนซึ่งถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เวียดนามได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเวทีนี้นะคะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยค่ะนายชูเกียรติโอภาสวงศ์นายกกิตติมศักดิ์ออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่ข้าวไทยไม่ติดอันดับ1ใน3เป็นเพราะว่าปีนี้ไทยไม่ได้ส่งข้าวร่วมประกวดเนื่องจากปีก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยมองเห็นถึงความไม่โปร่งใสบางประการที่ไม่เป็นกลางดังนั้นในเมื่อไทยไม่ส่งข้าวร่วมประกวดก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าวไทยจะไม่ได้รับรางวัลนะคะทั้งนี้ย้อนไปช่วงปี63ถึง64ข้าวหอมมะลิ105จากไทยได้รับรางวัลข้าวที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนแต่ในปี65ข้าวหอมมะลิพกาลำดวนของกัมพูชาสามารถเอาชนะข้าวหอมมะลิจากไทยและคว้าแชมป์ประกวดข้าวโลกประจำปี65ไปได้มีบางคนเขาวิจารณ์ค่ะคือเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นออฟเซชั่นของพวกเอเชียอาคเนย์ที่แบบต้องประกวดต้องอะไรเขาบอกข้าวที่ดีที่สุดมันมีอีกมันมีข้าวญี่ปุ่นมันมีข้าวอินเดียเขาไม่ส่งประกวดนะครับรายการนี้เขาไม่ส่งเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนแบบออฟเซชันแบบบางอย่างใช่ไหมแต่เขาก็ฉุกกระตุกให้เราคิดว่าเฮ้ยนอกเหนือจากไอ้ความเป็นแชมป์ในการส่งออกความเป็นข้าวที่ต้องได้รางวัลแต่รายได้ของเกษตรกรเนี่ยและปัญหาของเขาเนี่ยได้รับการแก้ไขหรือไม่แม้คุณจะได้อันดับหนึ่งมาไม่รู้กี่ปีซ้อนเนี่ยถามว่าปัญหาของเกษตรกรในบ้านเรายังมันไม่เคยได้รับการแก้ไขเลยข้าวหอมมะลิจะได้แชมป์10ปีติดต่อกันแต่ถ้าชาวนายังยากจนไม่มีประโยชน์มันไม่มีประโยชน์นะฮะแต่มันก็น่าสนใจในแง่ที่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วผมกับจันพิษกับพี่ชูเราทำมองโลกมองไทยพี่แขกแล้วเราก็ไปเจองานเอกสารชิ้นหนึ่งของเวียดนามว่าเดิมเวียดนามแข่งกับไทยด้วยการแข่งข้าวที่คุณภาพต่ำกว่าในราคาที่ถูกกว่าเขาก็ขายเน้นขายปริมาณใช่ไหมและตอนหลังเนี่ยณ3ปีนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนนโยบายให้ปลูกน้อยลงแล้วก็จะไปเพิ่มคุณภาพของพันธุ์ข้าวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วปีนี้เขาก็ทำสำเร็จแปลว่าถ้าคุณเริ่มทำมันทำได้อย่าไปคิดว่าอะไรมัน impossible ไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเสียเวลากับประยุทธ์มา10ปีอะค่ะคุณผู้ชมจะด่าอะไรก็ช่วยย้อนกลับไปคิดหน่อยว่าด่าระบบการศึกษาด่าเรื่องการตกต่ำของพันธุ์ข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนึกไปเดินไปส่องกระจกอะแล้วถามตัวเองว่าฉันเคยไปร่วมกปปส.ป่ะฉันเคยไปร่วมพันธมิตรกับสนธิป่ะฉันเคยไปร่วมอวยพรลุงตู่เชียร์ลุงตู่ใน 2-3 ปีแรกของลุงตู่และฉันเพิ่งมาเกลียดลุงตู่เมื่อปีที่7ปีที่8ของลุงตู่และย้อมตัวเองกลายเป็นพวกประชาธิปไตยแล้ววันนี้ก็ดิ้นทุรนทุรายดิ้นทุรนทุรายด่าทุกอย่างที่รัฐบาลซึ่งเพิ่งเข้าทำงาน90วันส่องกระจกนะส่องกระจกว่าเคยติดโบธงชาติเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแล้วอยู่ภายใต้ระบอบนั้นมาเป็น10ปีนะแล้วมันไม่เหมือนเป็น10ปีที่สูญหายอ่ะแล้วนี่ก็3เดือนแม่ฉลาดขึ้นมาซะงั้นนะผมเลยบอกในยุคนี้มันก็ดีเหมือนกันพอมีประชาธิปไตยแล้วจากซอมบี้มันจะกลายเป็นคนมันจะมีสมองขึ้นมานิดนึงเราไม่ได้ว่าเอะอะเราโทษรัฐบาลที่แล้วนะคะแต่กำลังจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันจะดีขึ้นทันตาเห็นภายใน3เดือนเลยเหรอกับปัญหาที่มันหมักหมมมาเป็น10ปีค่ะมันค่อนข้างใช้เวลาแต่ชี้ให้เห็นปัญหาเห็นให้เห็นว่าปัญหานั้นมีอยู่จริงนะเราไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าปัญหาไม่มีเรื่องการศึกษาเละเทะขนาดนี้อะไรเงี้ยเราต้องชี้ให้เห็นปัญหาแต่ช่วยกันชี้ทางออกใช่ค่ะไปก็เท่านั้นถ้าจำอะไรไม่ได้ขอนิดนึงขอให้ไปบูชาโดราเอมอนเออขอฮัลโหลใช่บอกว่าเป็นตุ๊กตาโดราเอมอนที่โรงแรมมนเทียนห้องอาหารเรือนต้นคนไทยเนี่ยนำมาถวายเพื่อแก้บนคือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยบอกว่าเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวนะท่านเพิ่งเห็นแล้วฮะอาจารย์พิษนี่ห้อยพระโดราเอมอนมานานมากแล้วนะสถานทูตไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนมากก็ได้ยึดถือโดราเอมอนเป็นที่พึ่งทางใจรวมถึงมีการขอพรขอโชคลาภขอให้โดราเอมอนแก้ปัญหาชีวิตด้วยแต่ผมจะบอกเลยนะว่าท่านเนี่ยถ้าท่านไม่รู้เนี่ยแปลว่าท่านพลาดมากเลยนะและนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ซอฟต์พาวเวอร์ของญี่ปุ่นในระยะทศวรรษหลังเนี่ยเริ่มที่จะแบบถดถอยลงนิดนึงแต่ว่าโดราเอมอนที่เราโตมากับโดราเอมอนเลยนะนี่อยู่ประเทศอินเดียด้วยนะคุยกันรู้เรื่องได้หมดได้หมดแมวด้วยเขาเป็นคน
ดึงของวิเศษให้ไงใช่ป่ะเจ๋งยิ่งกว่าเจ๋งยิ่งกว่าออกมาจากกระเป๋าพระอินเดียอีกแถมย้อนเดี๋ยวโดราเอมอนก็พูดกับเทพอินเดียคาเลไลสึคาเลไลแปลว่าขอข้าวแกงกะหรี่ขอข้าวแกงกะหรี่นะแล้วโดราเอมอนชอบกินอะไรนะไอ้ไส้แป้งขนมแป้งทอดใครโดรายากิใครอยากหาที่เพื่อนแต่อยู่กันได้นะคะไม่อยู่เทพอินเดียก็บอกว่าไม่มีแป้งทอดโดรายากิไม่มีมีแต่คาเลไลสึคาเลไลสึเอาละเราไร้สาระกันตอนจบนี่นะไปได้ที่โรงแรมบนเทียนค่ะหมดเวลาของ Talking Thailand วันนี้แล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Voice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอดให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ Add Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นี่เป็นงานชิ้นหนึ่งซึ่งคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาเขียนนะครับในเว็บไซต์101 World เขียนลงตั้งแต่วันที่14ตุลาคมปีคริสตศักราช2021นะครับบทความนี้ก็เก่าแล้วนะฮะประมาณ2ปีได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเล่าถึงเหตุการณ์ซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีทหารในประเทศเพื่อนบ้านของเราประเทศเมียนมาเนี่ยที่แปรพักเปิดใจหนึ่งในทหารพม่าผู้ซึ่งแปรพักมาอยู่ข้างประชาชนคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาเขียนถึงเรื่องนี้นะครับเข้าใจว่าเป็นการพูดคุยสัมภาษณ์ผมก็จะบอกว่าสถานการณ์ในวันนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่านักวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการสู้รบและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นที่มองว่าในรอบนี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเปลี่ยนไปตัวผมเองผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยผมมักจะเดิมพันในมุมที่มองว่าฝ่ายทหารซึ่งใช้อำนาจอย่างอำมหิตเนี่ยจะสามารถปกครองแผ่นดินของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ต่อไปนะฮะแล้วฝ่าย NUG ก็คงจะพ่ายแพ้โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นเพราะว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยโดย track record แล้วเนี่ยทหารคือฝ่ายซึ่งชนะนะฮะฝ่ายอธรรมเนี่ยในบางครั้งเนี่ยคือฝ่ายซึ่งชนะในสงครามกลางเมืองกลางเมืองเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่า NUG จะในที่สุดแล้วมีศักยภาพในการสู้รบถึงขั้นที่จะได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศจากโลกตะวันตกแล้วก็จะสามารถเอาชนะทหารในพม่าได้อย่างไรก็ดีนะครับผมอยากจะแนะนำให้อ่านบทความนี้ในวันนี้เพราะว่ามันเริ่มมีมุมวิเคราะห์ที่พยายามที่จะมองแล้วว่าเผลอๆในระยะยาวภายในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยแหละฝ่ายมินองลายในพม่าเนี่ยแหละจะพ่ายแพ้แล้วเอาจริงๆแล้วสำหรับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปกติแล้วจะใช้นโยบายว่าสามารถคบหาสมาคมกับรัฐบาลมินองลายได้รัฐบาลทหารพม่าเขาอยู่ยาวยังไงเขาก็ชนะเนี่ยหลายคนเริ่มเชื่อว่าสมการนั้นอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเหมือนเคยอีกต่อไป
เรื่องนั้นสั้นๆพอนะครับไปที่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะฮะก็ให้เวลากับงานของ101 World เพราะว่าเขามีงานเชิงวิชาการออกมาค่อนข้างเยอะในระยะหลังมีชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนานะฮะก็บังเอิญผมก็ไปคลิกดูงานของคุณวงพันธ์เนี่ยแหละแล้วก็เขามีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นงานเขียนงานสัมภาษณ์อันนี้เป็นการพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษกับด็อกเตอร์พิเศษสะอาดเย็นนะฮะคุยกับพิเศษสะอาดเย็นสัมภาษณ์พิเศษกับด็อกเตอร์พิเศษสะอาดเย็นซึ่งด็อกเตอร์พิเศษสะอาดเย็นเนี่ยเป็นนักคิดแล้วก็เป็นนักวิชาการแล้วก็มีตำแหน่งซึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้ในมุมเชิงเป็นคอนซัลเทนซีคราวนี้แน่นอนด็อกเตอร์พิเศษสะอาดเย็นเขาไม่ได้เป็นผู้ซึ่งถืออำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงกฎกติกาต่างๆในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเขาไม่ได้เป็นระดับผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าในมุมติ้งแท้งเนี่ยนะฮะในฐานะผู้อำนวยการ TIJ เนี่ยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนเขามีทัศนะอย่างไรเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบซึ่งด้อยประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมนี่เป็นบทสัมภาษณ์ซึ่งค่อนข้างยาวนะครับและผมจะใช้เวลาอ่านในรายการนะครับในช่วงนี้อ่านไปพร้อมๆกันได้นะฮะคุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาคุยกับพิเศษสะอาดเย็นพอ TIJ คุยกันว่างี้หากว่าโจทย์หลักของกรมราชทัณฑ์คือการเอาคนผิดมาอยู่ในระบบเพื่อลงโทษระยะหนึ่งก่อนปล่อยออกไปโดยที่เขาอยู่รอดได้และไม่ทำผิดซ้ำอีกท่านั้นคือโจทย์หลักเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงเริ่มหันมามองที่ตนเองเราถึงเริ่มหันมามองที่ตัวของคนซึ่งเป็นผู้ซึ่งทำความผิดและผู้ซึ่งพ้นโทษออกมาพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยมองในกลุ่มคนกลุ่มนี้มากขึ้นและพยายามดึงเอาความคิดความต้องการของเขาออกมาดูว่าคนที่พ้นโทษมาแล้วแต่ละคนเนี่ยเจอความท้าทายอะไรหลังจากที่กลับออกมาสู่โลกภายนอกบ้างจากนั้นเนี่ยต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาออกแบบการทำงานกับหน่วยงานในกรมราชทัณฑ์ให้ตอบโจทย์มากขึ้นเช่นว่าจะฝึกอาชีพผู้ต้องขังอย่างไรและจะดูแลพวกเขาหลังการได้รับการปล่อยตัวมาอย่างไรคือถ้าโจทย์นะฮะถ้าโจทย์เป็นการรีฟอร์มคนให้กลับมาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพได้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าตกลงแล้วคนที่ออกมาเขาต้องการอะไรและเขาเป็นเช่นไรในการให้สัมภาษณ์นี้นะฮะกับทาง101เนี่ยดร.พิเศษสาดเย็นพอ TIJ ก็บอกว่าระบบยุติธรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีคนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นหรือที่เรียกกันว่า People Center Justice ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากทีมงานด้านนวัตกรรมของ TIJ แต่จริงๆแล้วเนี่ยคำนี้น่าจะเริ่มมีการพูดคุยกันและเริ่มทำให้เป็นกรอบความคิดมาตั้งแต่ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้โดยองค์กรวิชาการที่ชื่อว่า Hague Institute for Innovation of Law ในเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมองค์กรนี้มองว่ามีคนอีกมากมายบนโลกนี้ที่เข้าไม่ถึงการแก้ปัญหาของสังคมโดยใช้กลไกของระบบยุติธรรมและสิ่งที่เขาค้นพบคือการที่ระบบไม่ได้มองโจทย์ว่าความต้องการของคนเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่มองฝั่งผู้ให้บริการหรือฝั่งซัพพลายมากกว่าทำให้ตัวระบบยุติธรรมเองเนี่ยมักจะมองว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วและนี่เป็นประเด็นในระดับสากลนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะฮะที่ไม่ได้เป็น People Centered Justice เนี่ยมันเป็น Systemic Centered Justice เนี่ยนะฮะก็คือมองที่เรื่องของ supply มองที่เรื่องของนโยบายของฝ่ายบริหารหรือผู้ให้บริการอะไรเงี้ยนะฮะเมื่อมองอย่างนั้นก็เลยขาดโอกาสที่จะรับ feedback กลับคืนมาจนไม่ได้เห็นว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันยังช่วยคนไม่ได้มากน้อยแค่ไหนคือช่วยปฏิรูปคนให้ออกมาแล้วเป็นคนซึ่งมีคุณภาพในสังคมเนี่ยมันแก้ไขปัญหามันตอบโจทย์นั้นไม่ได้พอกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นของประชาชนได้อย่างนี้มันจะทำให้กฎกติกาต่างๆของสังคมที่ต้องอาศัยกลไกกระบวนการยุติธรรมไปอำนวยการเนี่ยถูกบั่นทอนความน่าเชื่อถือไปด้วยต่อให้ผลของการใช้กระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทจะออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนยังรู้สึกว่าตัวเองลำบากเดือดร้อนอยู่มันก็จะเกิดช่องว่างค่อนข้างมากในสังคมซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการดำรงอยู่ของสังคมอย่างยั่งยืนถ้าอธิบายเป็นรูปธรรมชิ้นหนึ่งนะฮะดร.พิเศษสาเย็นเขาอธิบายอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่าง
ว่าหากมีประเด็นข้อพิพาทต่างๆไม่ว่าจะระหว่างประชาชนด้วยกันเองก็ดีหรือระหว่างประชาชนกับรัฐก็ดีถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่น่าเชื่อถือมันก็จะไม่จบง่ายๆสุดท้ายแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือกระบวนการยุติธรรมจะพังลงประชาชนก็จะเลือกใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็นว่าตอบโจทย์เฉพาะหน้าของเขาได้มันอาจจะกลับไปสู่ยุคก่อนที่เรามีสัญญาประชาคมก็ได้คือใครมีกำลังก็เอารัดเอาเปรียบคนอื่นก็คือขาดสัญญาประชาคมในที่นี้นะขาดโซเชียลคอนแทรคความท้าทายอย่างหนึ่งคือจะทำอย่างไรให้คนในกระบวนการยุติธรรมเปิดใจรับฟังปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะคนในกระบวนการก็อาจจะมีทัศนคติเดิมที่ทำให้เราอาจจะต้องใช้เวลาให้ทำความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแม้ตอนนี้เขาอาจจะยังไม่เข้าใจกันแบบ 100% แต่ถ้าเราสามารถนำเสนอกรณีศึกษาให้เขาเห็นภาพได้ว่าถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานแล้วประชาชนที่ต้องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนปัญหาของเขาได้รับการแก้ไขและที่สุดทำให้ประชาชนมีมุมมองและมีความเชื่อมั่นไว้ใจต่อกระบวนการยุติธรรมดีขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นการต้องการนะจากภายในองค์กรศาลเองที่อยากลองดูว่ากระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งนะฮะจะช่วยให้ศาลเนี่ยสามารถปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนได้หรือไม่ซึ่ง TIJ ก็ได้มีโอกาสไปร่วมสนับสนุนกระบวนการนี้กับสำนักงานศาลยุติธรรมกิจกรรม Justice Design เนี่ยก็มีนะฮะซึ่งให้ประชาชนคนธรรมดาที่สนใจเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมหรือคนที่สามารถถ่ายทอดทักษะเข้ามาให้ความร่วมมือมีการเรียนภาคทฤษฎีอยู่นิดหนึ่งด้วยจากนั้นก็มีการมอบหมายให้ไปสังเกตปัญหากำหนดเป็นโจทย์ขึ้นมาอันนี้คือมีการลองทำจริงนะฮะซึ่งเป็นโครงการซึ่งเขาทำอยู่ของ TIJ ร่วมกับทางศาลเนี่ยนะฮะกำหนดโจทย์ว่าปัญหาที่ต้องแก้ไขคืออะไรก่อนไปออกแบบตามกระบวนการและลองมานำเสนอไอเดียให้ผู้บริหารของศาลฟังซึ่งก็เกิดหลายไอเดียเช่นการเสนอให้การให้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์ของศาลสามารถทำให้เอื้อต่อผู้พิการทางสายตาได้มากขึ้นที่ผ่านมามีผู้พิพากษาสายตาจำนวนไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงมีผู้พิการสายตาจำนวนไม่น้อยซึ่งเข้าไม่ถึงข้อมูลตรงนี้นะซึ่งก็พอเปิดตรงนี้และมีการแก้ไขในส่วนนี้ผู้พิการทางสายตาก็สามารถเข้าถึงได้จริงซึ่งในที่สุดโครงการนี้ก็ทำให้ระบบศาลเริ่มมองเห็นอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนบางกลุ่มแล้วก็ได้นำไปสู่ความพยายามขบคิดหาวิธีการแก้ปัญหากันมากขึ้นอันนี้เอาง่ายๆคือดร.พิเศษสายเย็นเขายกตัวอย่างกับที่ผมก็ได้ดร.พิเศษสายเย็นเขายกตัวอย่างว่าการทำงานขององค์กรภาคประชาสังคมในที่นี้ซึ่งไม่แสวงหาผลกำไรสามารถหาแนวทางในการที่เป็นดีไซน์ทิงกิ้งซึ่งภาคประชาชนเนี่ยที่รับการเชิญมาเนี่ยไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการให้บริการจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งนำมาสู่การปรับแก้ไขจริงถ้าจะบอกว่านี่เป็นการขยับให้มีการเปลี่ยนปรับวิธีการทำงานและการให้บริการประชาชนโดยผู้ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นการผลักดันจาก NGO ก็ว่าได้นะครับจากทางวิชาการเนี่ยดันขึ้นไปแล้วฝ่ายหน่วยงานของภาครัฐก็ตอบรับที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าอย่างโครงการนี้นะฮะเป็นโครงการซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีสำนักงานในกระบวนการยุติธรรมและมีผู้พิพากษาซึ่งสนใจแล้วก็ยอมรับดีไซน์ thinking แบบนี้เข้าไปแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนการให้บริการประชาชนในเรื่องที่พูดถึงอยู่เมื่อกี้นี้กลับไปที่บทความนี้นะครับในช่วงท้ายเนี่ยที่อันนี้คือลงมาจาก101 World นะฮะผมอ้างอิงของ101 World ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลให้มาตรฐานความผิดอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นบางคนถึงขนาดบอกว่าในบางพรมแดนที่ก้าวข้ามไปเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนไปมากและอาจจะมีอิทธิพลมากกฎหมายตามไม่ทันก็มีเยอะเรื่องหนึ่งที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็คือเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ต่างๆอย่างประเทศไทยก็พยายามที่จะให้มีพระราชกำหนดการกระทำความผิดในเรื่องพวกนี้มีแนวทางในการรับมือกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากขึ้นซึ่งความพยายามควบคุมบัญชีม้าทำให้อายัดได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ถึงอย่างนั้นทั้งหมดนี้ก็ยังตามฝ่ายผู้ซึ่งกระทำความผิดไม่ทันเพราะเขาต้องใช้เวลาหลักเพียงแค่นาทีในการโกงเงินไม่ว่าจะผ่านระบบธนาคารหรือระบบเงินคริปโตเป็นต้นขณะที่ฝั่งทางการก็ต้องใช้เวลาหลักเป็น10ชั่วโมงอย่างน้อยหรือเป็นวันกว่าจะติดตามได้ทัน
ีกมิติหนึ่งของบทสัมภาษณ์นี้พูดถึงเรื่องของโจทย์ใหม่ซึ่งท้าทายกระบวนการยุติธรรมขั้นตอนการดำเนินคดีขั้นตอนการเอาผิดและขั้นตอนการวินิจฉัยเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันตามไม่ทันผู้ซึ่งกระทำผิดโดยการใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหม่นะฮะคือการแก้ไขช่องโหว่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะทำให้ทำงานตามผู้ซึ่งทำผิดกฎหมายด้วยการใช้เทคโนโลยีได้ทันเขาได้ทันอาชญากรได้ทันไซเบอร์คริมินอลส์เนี่ยนะฮะกฎหมายเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งยังมีอีกหลายปัจจัยเช่นกลไกในการบังคับใช้การประสานงานความร่วมมือและรวมถึงอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ยังไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันรวมไปถึงบทบาทของผู้เล่นบางคนซึ่งไม่ได้อยู่ในการบังคับของกฎหมายขณะที่ผู้ให้บริการธนาคารหรือผู้ให้บริการโทรคมนาคมก็ยังมีโจทย์ที่ต้องดูแลธุรกิจของเขาอยู่ด้วยเมื่อโจทย์หรือความต้องการของผู้เล่นเหล่านี้ไม่สอดประสานกันการแก้ปัญหาที่ต้องเอาความรวดเร็วเป็นคำตอบเลยทำได้ยากมากการใช้เพียงตัวกฎหมายก็อาจจะไม่ได้เพราะออกกฎหมายให้มีบทลงโทษที่รุนแรงก็ไม่ใช่คำตอบเสมอไปและเห็นได้ว่าการมีอำนาจรัฐาธิปัตย์เด็ดขาดโดยที่ไม่ต้องอาศัยกลไกการพิจารณากันอย่างรอบคอบแบบรัฐสภาก็ไม่ได้เป็นตัวช่วยนี่เป็นตัวอย่างคลาสสิกเลยของการที่กฎหมายตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงผมอ่านบทความเมื่อกี้นี้ให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยนะฮะซึ่งลงใน101 World เป็นบทสัมภาษณ์ที่คุณวงพันธ์อมรินทร์เทวาไปพูดคุยกับดร.พิเศษศาสตร์เย็นผู้อำนวยการ TIJ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยผมมาให้ฟังเพราะว่ามันมี 2-3 เรื่องซึ่งผมต้องการที่จะสรุปขมวดปมนะฮะหลังจากที่ผมพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.มาเป็นเวลาหลายเดือนนะคืออย่างงี้ฮะในสิ่งที่เราเรียกว่าความยุติธรรมเนี่ยการจัดโลงการสรรสร้างการมอบการให้บริการทางด้านการให้ความยุติธรรมต่อราษฎรต่อพลเมืองเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันบิดเบี้ยวอยู่สำหรับผมเนี่ยนะฮะและสำหรับหลายคนซึ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งที่มันบิดเบี้ยวอยู่เนี่ยก็คือกระบวนการกึ่งตุลาการซึ่งเข้ามาแล้วก็มาริดรอนสิทธิเสรีภาพของผู้แทนราษฎรไม่ให้ผู้แทนราษฎรรวมทั้งนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือพรรคการเมืองซึ่งประชาชนนิยมเนี่ยสามารถเล่นบทบาทสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ตามพลวัตของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเอาจริงๆสำหรับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยองค์กรกึ่งตุลาการในลักษณะนั้นเนี่ยต้องไม่มีที่ยืนทุบตึกทิ้งเอาที่ดินไปขายแล้วเอาเงินมาแจกประชาชนสำหรับผมมันไม่มีพื้นที่เหลือให้องค์กรกึ่งตุลาการในลักษณะนั้นเสร็จแล้วเรามีกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงที่มีในระบบที่รับดำเนินคดีแพ่งคดีอาญาเยอะแยะมากมายรวมไปถึงคดีซึ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยก็มีซึ่งในการแก้ไขหลายๆเรื่องซึ่งเป็นการปฏิรูปเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานซึ่งดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีการขานรับนะฮะมีการขานรับนะฮะและมีการแก้ไขปัญหาในการวินิจฉัยคดีและรวมไปถึงการให้บริการด้านยุติธรรมตอบประเด็นแม้กระทั่งซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการในการเข้าถึงข้อมูลนะในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมของศาลผมจะบอกว่าในอิชชูเรื่องความยุติธรรมการแก้ไขให้พลเมืองและราษฎรได้รับความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นในคดีความต่างๆรวมไปถึงการที่จะปฏิรูปคนให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมมันเป็นงานที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ภายใต้ศักยภาพและฝีมือของหน่วยงานรัฐไทยที่จะทำไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานของระบบศาลยุติธรรมต่างๆศาลฎีกาศาลแพ่งศาลปกครองแต่สิ่งแปลกปลอมเนี่ยที่มากับคราบตุลาการพิวัตรสิ่งนั้นคือสิ่งซึ่งเป็นส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยวันนี้ผมอ่านบทความนี้ผมเชื่อเห็นถึงสิ่งดีๆที่มันมีและพลวัตซึ่งเกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศนี้ในขณะที่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาผมพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ต้องถูกแยกส่วนและกำจัดออกไปพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมามีหลายประเด็นคู่หน้าหยองตาบังแบ
บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกรุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.th ถุงเท้า Your Voice Matters เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำงานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนานุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่นสองสีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงกล่องสินค้าพรีเมียมครบด้วยของใช้และของกินจาก Voice Plaza สินค้าคุณภาพที่เราตั้งใจผลิตและคัดสรรมาอย่างดีส่งตรงถึงบ้านคุณในราคาสุดพิเศษมีให้เลือก2ราคา 3,500 บาทและ 5,000 บาทรับประกันครบจบในกล่องเดียวสั่งซื้อสินค้าได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 ชุดของขวัญปีใหม่พรีเมียมจาก Voice Plaza 1ปีมีครั้งครั้งนี้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมทั้งเซ็ตของกินและเซ็ตของใช้ราคาเพียง899บาทส่งฟรีสั่งซื้อได้แล้วทาง voicetv.shop หรือโทร Taylor Swift เนี่ยนะเขาไม่ได้เป็นนักร้องธรรมดาเขาไม่ได้เป็นนักร้องธรรมดานะฮะรายได้ของเขาเนี่ยมหาศาลการที่เขามีรายได้มหาศาลก็ไม่ได้เป็นเรื่องซึ่งสำคัญนักหนาแต่ว่าบังเอิญเนี่ยเขาเป็นคนซึ่งเก่งจริงๆในแบบที่ทุกเรื่องเก่งทุกเรื่องคือตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เขาแต่งเพลงของเขาเนี่ยแทบจะทุกเพลงซึ่งเขาขับร้องเขาแต่งเพลงของเขาแทบจะทุกเพลงซึ่งเขาขับร้องเขาเล่นกีตาร์เนี่ยเขาเล่นดนตรีเนี่ยได้หลากหลายประเภทแล้วเขาเล่นดนตรีประกอบเพลงซึ่งเขาขับร้องเองได้แทบจะทั้งหมดคือแน่นอนเนี่ยในห่วงเวลานี้ของชีวิตของเขาเขาเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีวงดนตรีซึ่งเล่นดนตรีให้ด้วยแต่ว่าในสมัยก่อนซึ่งเขาเริ่มเป็นศิลปินในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะถือกีตาร์ออกมาแล้วก็จะเป็นคนเปิดคอนเสิร์ตเขาเป็นคนซึ่งแบกกีตาร์ออกมาคนเดียวเป็นผู้หญิงตัวผอมๆแบกกีตาร์ออกมาคนเดียวแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตให้งานคอนเสิร์ตซึ่งมีศิลปินคนอื่นซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมาเป็นเมนอีเวนต์เนี่ยเขาเปิดคอนเสิร์ตให้
เขาวอร์มคนดูให้ด้วยเพลงซึ่งเขาแต่งมาเองขับร้องอย่างไพเราะด้วยลีลาในการขับร้องเพลงซึ่งน่ารักด้วยแล้วเขาเต้นได้ด้วยกำลังดีในทุกๆท่านะแล้วเขามีกิริยามารยาทซึ่งถือว่าค่อนข้างสำรวมนะสำหรับศิลปินดารานักแสดงในสหรัฐคือTaylor Swift เนี่ยคือมนุษย์เพอร์เฟกต์อีกคนหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญในการต่อสู้ของเขาเนี่ยเขาได้เป็นทางบุคคล of the year มันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นศิลปินที่ดังเขาได้เป็น person of the year ของนิตยสารไทม์เพราะว่าเขาสู้กับหลายสิ่งหลายอย่างในอดีตหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องสู้เนี่ยก็คือโปรดิวเซอร์ซึ่งเอาเปรียบเขาโปรดิวเซอร์ซึ่งเอาเปรียบเขาจริงๆแล้วในอดีตที่เขาเคยเจอหลักๆอ่ะมีอยู่คนหนึ่งคนเนี้ยนะเมื่อกี้ผมให้ดูหน้าเทเลอร์แล้วนะคือสุดยอด person of the year นะอันนี้มาดูหน้าศัตรูของเขาในอดีตซึ่งเขาฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็รบกันมาจนชนะได้คนเนี้ยนะฮะมีชื่อว่าสกูเตอร์บรอนเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์นะชื่อจริงชื่อสกอตแซมมิวเอลสกูเตอร์บรอนก็เป็นคนซึ่งยังหนุ่มยังแน่นเหมือนกันนะฮะเกิดเมื่อปี1981สกูเตอร์บรอนเนี่ยเป็นอเมริกันออนทรีเพเนอร์เป็นมิวสิกเอ็กเซคิวทีฟแล้วก็เป็นเอเจนต์ด้วยนะฮะเป็นเอเจนต์เขาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนะฮะแล้วก็ทำมาหากินกับเพลงซึ่งคนอื่นนั้นแต่งทำมาหากินกับเพลงซึ่งคนอื่นนั้นขับร้องแต่ว่าตัวเขาก็ร่ำรวยแล้วก็เป็นคนซึ่งหาเงินทุนได้เก่งสกูเตอร์บรอนเนี่ยเขาชอบที่จะสร้างรายได้มหาศาลกับบริษัทซึ่งผลิตเพลงขาย Record Label ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยเป็นตัวแทนให้กับทั้ง Justin Bieber Kanye West Ariana Grande Demi Lovato และรวมไปถึง Taylor Swift ด้วยในช่วงแรกนะคือในคำว่าในช่วงแรกเนี่ยทำไมมันมีการเผชิญหน้ากันระหว่างสกอตสกูเตอร์บรอนและเทเลอร์สวิฟต์ที่เขาต้องเผชิญหน้ากันเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งเทเลอร์เนี่ยเขาได้ขับร้องเพลงไปเยอะแยะมากมายในช่วงแรกๆของการประกอบอาชีพของเขาแล้วเขาแต่งเพลงนะฮะเขาขับร้องเองเขาเล่นดนตรีด้วยและเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการได้รายได้จากเพลงที่เขาสร้างขึ้นมาและให้กำเนิดขึ้นมากับมือและเขาทำงานเนี่ยเขามีสัญญากับบริษัทที่เป็น Record Label ที่ในที่สุดเนี่ยเป็นบริษัทที่ Scooter Braun เนี่ยมาซื้อ Scooter Braun เนี่ยมาซื้อบริษัทที่ Taylor Swift เนี่ยนะฮะมีสัญญาอยู่แล้วพอ Scooter Braun มาซื้อเนี่ยในที่สุดเนี่ยสกูเตอร์บรอนใช้วิธีการด้วยความที่เขามีอำนาจในการต่อรองเนี่ยนะขึ้นราคาเพลงขึ้นราคาเพลงขึ้นราคาพูดง่ายราคาคือเหนือลิขสิทธิ์นะฮะนะราคาสำหรับการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงต่างๆเนี่ยเขาขึ้นราคาค่าลิขสิทธิ์เพลงของ Taylor Swift ทั้งหมดเพื่อกลั่นแกล้งไม่ให้ Taylor Swift เนี่ยสามารถเป็นเจ้าของนะเจ้าของเหนือ copyright ลิขสิทธิ์นี้ของเพลงของเขาทั้งหมดบรอนกลั่นแกล้ง Taylor Swift เมื่อ Scooter Braun เนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจเนี่ยนะซื้อบริษัท Record Label นี้ที่ถูกซื้อไปโดย Scooter Braun คือบริษัทซึ่งในที่สุด Taylor Swift เนี่ยเขาต้องสู้รบด้วยแน่นอน Taylor Swift เนี่ยเขาเป็นคนซึ่งไม่ยอมแพ้ใครเขาสู้ชีวิตต่อไปทั้งที่ในห้วงเวลาซึ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมให้ดูภาพนิดนึงนี่เป็นภาพคันเยนี่เป็นเรื่องซึ่งมันเป็นอีกศึกหนึ่งในชีวิตของ Taylor นะฮะนี่คือภาพในปี2009ที่ Taylor Swift ได้รับรางวัลยืนถือถ้วยรางวัลนะฮะเป็นนักร้องหรือเพลงดีเด่นประจำปีอะไรนั่นแหละคันเยเวสซึ่งประสาทรับประทานตลอดเวลาเนี่ยกระโดดขึ้นบนเวทีแล้วก็บอกว่าเทเลอร์ไม่ควรได้รับรางวัลนั้นนั้นคานเยเวสเป็นคนซึ่งไร้มารยาทแล้วก็ล่วงเกินเทเลอร์สวิฟต์อย่างมากในปี2009ไอ้ศึกเนี้ยนะฮะเป็นศึกซึ่งไม่จบนะฮะเพราะว่าพอมาถึงในปี2016เนี่ยคานเยเวสเนี่ยเขียนเพลงและขับร้องเพลงหนึ่งซึ่งพาดพิงเทเลอร์สวิฟต์แล้วก็ใช้วาจาที่หยาบคายนะว่าคานเยเวสเนี่ย
นะฮะยังอยากหลับนอนกับ Taylor Swift นะฮะแล้วก็ Kanye West เขียนด้วยว่าเป็นคนซึ่งทำให้ Taylor Swift ดังขึ้นมามีชื่อเสียงตั้งแต่แรกนะครับแล้วเสร็จแล้วโดนคิมคาร์ดาเชียนซึ่งเป็นภรรยาของคานเยเวสนะฮะมีลูกด้วยกันน่ะคิมคาร์ดาเชียนก็ใช้วิธีการบันทึกการพูดคุยทางโทรศัพท์แอบบันทึกเป็นคลิปลับในขณะที่คุยกับ Taylor Swift แล้วก็ปล่อยคลิปลับนั้นออกมานะแฉนู่นแฉนี่ทั้งที่เป็นการตัดคำพูดที่ใช้นอกบริบทที่ทำให้ Taylor Swift เสียหายอีกก็คือเอาง่ายๆคือคิมคาร์ดาเชียนเนี่ยช่วยสามีของเธอในเวลานั้นในการใส่ร้ายป้ายสื่อเทเลอร์สวิฟต์จนเทเลอร์สวิฟต์เสียชื่อเสียงนะนั่นคือศึกหนึ่งซึ่งมาจนถึงทุกวันนี้เทเลอร์สวิฟต์ก็เพิ่งมาเปิดประเด็นนี้แล้วก็เล่าถึงพฤติกรรมแย่ๆของคิมคาร์ดาเชียนและคานเยเวสทั้งคู่อดีตสามีภรรยานี้ให้นิตยสารไทม์ฟังอันนี้เป็นอีกศึกหนึ่งนะแต่ว่า Taylor Swift เนี่ยเขาชนะศึกซึ่งมีกับ Kanye West เขาชนะศึกในวันนี้ซึ่งมีกับ Kim Kardashian เพราะว่าคนทั้งโลกก็เริ่มเห็นถึงนิสัยอันแย่ๆของ Kim Kardashian ในหลายๆเรื่องแล้วนอกเหนือไปจากนั้นไอ้ที่ชัยชนะที่สำคัญที่สุดที่เธอได้เนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ชัยชนะใน MTV Video Music Award ในปี2009หรอกหรือความชอบธรรมซึ่งได้เมื่อทุกบริษัทเนี่ยคว่ำบาตรคานเยเวสเพราะว่าคานเยเวสเป็นคนซึ่งมีจิตใจที่รังเกียจชาวยิวแล้วก็เหยียดผู้อื่นแล้วก็ได้แสดงทัศนะนั้นออกมาในระยะหลังมากขึ้นเนี่ยนะซึ่งทำให้ Taylor Swift ถูกมองเลยว่าเป็นคนซึ่งเป็นฝ่ายซึ่งทำในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยปี2009จนถึงวันนี้เนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า Taylor Swift ในที่สุดเนี่ยเขาได้ใช้วิธีการค่อยๆขับร้องเพลงซึ่งเขาแต่งใหม่เขาสู้ในศึกลิขสิทธิ์แต่เขาเอาเพลงซึ่งเขาเคยแต่งมาขับร้องใหม่และปล่อยใหม่ re-release ใน record label ใหม่ภายใต้บริษัทใหม่โดยที่เขาทำให้ตนเองเนี่ยกลับมาเป็นเจ้าของเพลงของเขาอีกรอบหนึ่งซึ่งทำให้ Taylor Swift ในวันนี้มีสัญญากับบริษัทค่ายเพลง Record Label ใหม่ที่เขามีอำนาจในการต่อรองเต็มๆในโลกใบนี้เนี่ยนะฮะมีศิลปินเยอะแยะมากมายที่อยากจะเป็นผู้ซึ่งได้รายได้จากเพลงซึ่งตนเองแต่งและเพลงซึ่งตนเองบรรเลงและเพลงซึ่งตนเองขับร้องแล้วก็เต้นไปด้วยมีหลายคนอยากทำอย่างนั้นแต่น้อยคนเนี่ยนะฮะทำให้มันเป็นเช่นนั้นได้จริงTaylor Swift ทำให้มันเป็นเช่นนั้นได้จริงและ Taylor Swift ไม่ได้อยู่ในโลกที่นั่งบ่นว่าถูกกดขี่โดยบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของศิลปิน Taylor Swift สู้ในทางกฎหมายและทางธุรกิจจนตนเองเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองทำและบังเอิญเป็นนักร้องซึ่งทำทุกอย่างได้หมดเป็นโดยที่เป็นคนเดียวทำได้ทุกอย่างเสร็จแล้วมีสาวกแฟนเพลงทั่วโลกซึ่งจงรักภักดีขั้นสูงสุด Swifties เนี่ยจงรักภักดียิ่งไปกว่าแฟนคลับของ Girl Group ที่ดังที่สุดในโลกเยอะรายได้ Net Worth ของ Taylor Swift ในวันนี้ถ้าแปลงเป็นเงินไทยเนี่ยนะฮะทั้งหมดนะฮะ 35,000 ล้านบาทnet worth ของ Blackpink 68ล้านดอลลาร์ net worth ของ Taylor 100ล้านดอลลาร์35 billion บาท 35,000 ล้านบาทบุคคลแห่งปีบุคคลแห่งโลกสำหรับผม Taylor Swift คือThe second most successful recording artist of all time behind Michael Jackson คนเดียวที่เหนือกว่า Swift นะในประวัติศาสตร์ของการเป็น recording artist นะฮะเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ธรรมดานะสมควรได้รับการ anointed เป็นบุคคลแห่งปีโดยนิตยสารไทม์และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้
พบอีกครั้งครับในคืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็สู่ช่วงเวลาของ Voice Plaza แล้วนะครับที่